มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเด็กชายฟุ่มเฟือยเด็กชายฟุ่มเฟือยมีนิสัยชอบทิ้งกระดาษและดินสอที่ยังใช้ได้อยู่เมื่อเด็กชายฟุ่มเฟือยไม่มีกระดาษและดินสอไว้ใช้ก็จะไปขอครูเมื่อครูเห็นว่าเด็กชายฟุ่มเฟือยไม่มีกระดาษและดินสอไว้ใช้จึงถามว่าทำไมเด็กชายฟุ่มเฟือยไม่มีกระดาษและดินสอไว้ใช้ล่ะเด็กชายฟุ่มเฟือยจึงตอบว่าผมทำหายครับครูก็ลงชื่อเด็กชายฟุ่มเฟือยจึงให้กระดาษและดินสอแก่เด็กชายฟุ่มเฟือยเมื่อเด็กชายเห็นว่าคุณครูหลงเชื่อก็เลยไปขอกระดาษและดินสอแก่จากครูบ่อยๆเมื่อครูให้กระดาษและดินสอแก่เด็กชายฟุ่มเฟือยจนหมดก็จะไปเบิกใหม่ที่ห้องโรงเรียนวันหนึ่งขณะที่เด็กชายฟุ่มเฟือยกำลังทิ้งกระดาษและดินสอที่ยังใช้ได้อยู่เด็กหญิงออมก็เดินผ่านมาเห็นพอดีจึงเข้าไปบอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งสิมันยังใช้ได้ดีอยู่เลยทำไมไม่เอาไปใช้ใหม่ล่ะแต่เด็กชายฟุ่มเฟือยกลับหันไปต่อว่าเด็กหญิงออมมายุ่งเรื่องคนอื่นทำไมทำให้เด็กหญิงออมเสียใจเมื่อเด็กหญิงอดออมกลับถึงบ้านซึ่งอยู่ในน้ำทะเลป่าที่มีหมาป่าซึ่งเป็นเพื่อนพูดคุยและสนิทกับเด็กหญิงอดออมอาศัยอยู่มันมีนิสัยเชื่องและฉลาดมากเด็กหญิงอดออมจึงไปปรึกษาหมาป่าเล่าเรื่องทั้งหมดให้หมาป่าฟังว่าเด็กชายฟุ่มเฟือยชอบทิ้งกระดาษและดินสอที่ยังใช้ได้อยู่เมื่อพอเตือนแล้วก็ไม่ฟังเราเลยกลับหันมาต่อว่าเราอีกหมาป่าจึงตอบว่าเด็กหญิงอดออมลงไปบอกครูสิครูอาจช่วยได้นะวันรุ่งขึ้นเด็กหญิงอดออมจึงไปบอกครูตามข้อแนะนำของหมาป่าเมื่อครูได้รับรู้ความจริงทั้งหมดจึงเรียกเด็กชายฟุ่มเฟือยมาคุยว่าไหนเด็กชายฟุ่มเฟือยบอกว่ากระดาษและดินสอหายไงไหนเด็กชายฟุ่มเฟือยเด็กชายฟุ่มเฟือยลองบอกความจริงมาสิเด็กชายฟุ่มเฟือยจึงตอบว่าผมทิ้งมันครับผมขอโทษครูเมื่อครูรู้ความจริงจึงลงโทษเด็กชายฟุ่มเฟือยโดยการให้เด็กชายฟุ่มเฟือยเก็บขยะรอบห้องเรียนเด็กชายฟุ่มเฟือยต้องใช้ความวิริยะมากบารมีบ้างต้องใช้ความวิริยะบารมีเก็บขยะจนเสร็จตั้งแต่นั้นมาเวลาเด็กชายฟุ่มเฟือยใช้กระดาษหน้าหนึ่งก็จะนำไปใช้อีกหน้าหนึ่งและใช้ดินสออย่างคุ้มค่าที่สุดขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะข้อคิดคือเราควรใช้ของอย่างคุ้มค่า2เราควรใช้ของที่มีอยู่ให้หมดก่อนค่อยใช้อันใหม่ขอบคุณค่ะ